แอนทองะสมใช้ชีวิตเรียบง่ายเรีดีว่าเหมาะสมกับฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงที่ได้รับสุดๆและหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของแอนทองผสมก็มักจะได้เห็นภาพไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายของเธอเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนเพื่อไปออกกําลังกายยามเช้าในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นการเล่นโยคะหรือบางวันก็พาตัวเองไปวิ่งอยู่ในสวนสาธารณะจากนั้นก็แวะหาของรับประทานเบาๆที่ตลาดย่านที่พักอาศัยอย่างล่าสุดแอนทองประสมได้ออกมาโพสภาพ พร้อมแคปชั่นวิถีสตรีตื่นเช้าอินทองหล่อเป็นโมเมนต์ที่เธอไปยืนซื้อข้าวเหนียวหมูปิง้งริมทางซื้อน้ำมะพร้าวเติมความสดชื่นให้กับร่างกายเรียกได้ว่าเป็นกิจวัตรในยามเช้าอันแสนชิลของแอนทองประสมที่หลายคนเห็นจนชินตาไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้นออร่าความเป็นสุปตาของเธอก็ยังคงเจิดจ้าไม่เปลี่ยนเลยขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ